วัดสุวรรณประสิทธิ์เป็นวัดราชตั้งอยู่นวมินทร์42หรือซอยสุวรรณประสิทธิ์ตามที่คนในพื้นที่เรียกขานตามชื่อวัดแขวงคลองกลุ่มเขตบึงกลุ่มกรุงเทพมหานครเป็นวัดใหม่ที่สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่9คือสร้างในปีพุทธศักราช2517รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อปีพุทธศักราช2533ในอดีตบริเวณซอยนวมินทร์42เป็นทุ่งนาป่ารกและมีโจรผู้ร้ายทำให้ไม่มีใครอยากเข้ามาอยู่กระทั่งนายเกษียรวงชัยสุวรรณและนางอยู่ปอประสิทธิ์ประชาชนในพื้นที่ปรารถนาอยากมีวัดเป็นศูนย์กลางของชุมชนทั้งสองท่านจึงได้ร่วมกันบริจาคที่ดินเพื่อสร้างวัดและเมื่อสร้างวัดเสร็จแล้วได้มีการหารือร่วมกันระหว่างวัดและผู้บริจาคที่ดินเพื่อตั้งชื่อวัดและได้เห็นชอบคำนำสุดท้ายของนามสกุลทั้งสองท่านคือสุวรรณและประสิทธิ์มารวมกันเพื่อเป็นเกียรติอนุสรณ์แห่งความดีในการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาทำให้วัดใหม่ที่สร้างเสร็จแห่งนี้มีชื่อว่าวัดสุวรรณประสิทธิ์ซุ้มประตูวัดสุวรรณประสิทธิ์มีลักษณะโดดเด่นด้วยเสาคอนกรีตสีทองตามชื่อวัดที่มีคำว่าสุวรรณที่มีความหมายถึงสีทองผ่องใสซุ้มประตูวัดนี้ออกแบบโดยพระครูประกาศสมาธิคุณโดยสร้างขึ้นในพุทธศักราช2545โดยด้านบนของเสาทั้งสองเสาเป็นรูปปั้นของช้างสามเศียรทั้งนี้เจ้าอาวาสผู้ซึ่งออกแบบซุ้มประตูวัดแห่งนี้ให้มีรูปปั้นช้างได้ให้เหตุผลว่าช้างเป็นสัตว์คู่บ้านคู่เมืองอีกทั้งช้างสามเศียรหรือช้างเอราวัณเป็นพาหนะแห่งพระอินทร์เจ้าแห่งสวรรค์ช้างเอราวัณเป็นสัญลักษณ์สำคัญอย่างหนึ่งของพระอินทร์สัญลักษณ์ของการกระทำดีและสัญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์อีกทั้งมีพระพุทธรูปปางประทานพรอยู่ตรงกลางซุ้มประตูอีกด้วยพระอุโบสถวัดสุวรรณประสิทธิ์ดำเนินการสร้างเมื่อปีพุทธศักราช2530ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อปีพุทธศักราช2533กว้าง40เมตรยาว70เมตรโดยมีพระครูประสิทธิ์เขมคุณหรือบุญเลิศเหมโกอดีตเจ้าอาวาสองค์ที่2เป็นผู้เริ่มวางรากฐานพระอุโบสถและต่อมาพระครูประกาศสมาธิคุณหรือศรีสมุทรเขมทัตโตเจ้าอาวาสองค์ที่3ได้ดำเนินการสร้างต่อจนแล้วเสร็จโดยอุโบสถเป็นอาคารทรงไทยประยุกต์หลังคาจั่วไทยมีช่อฟ้าใบระกาหางหงกว้าง40เมตรยาว70เมตรผนังด้านนอกเป็นปูนปั้นรูปเทพนมระดับทั่วทั้งผนังและภายในเป็นผนังหินอ่อนทั้งหมดโดยบริเวณรอบๆของอุโบสถนั้นมีพระพุทธรูปตั้งอยู่รายรอบเป็นที่ทำวัดปฏิบัติสวดมนต์และวิปัสสนาของผู้มาปฏิบัติธรรมโ
โบสถวัดสุวรรณประสิทธิ์ถือว่าเป็นอุโบสถที่สวยงามในรูปแบบของสถาปัตยกรรมและงดงามด้วยจิตศรัทธาของพุทธศาสนิกชนที่ได้ร่วมแรงร่วมใจกันจนก่อสร้างแล้วเสร็จภายในเวลาอันรวดเร็วสำหรับพระประธานภายในอุโบสถคือพระพุทธชินราชจำลองกว้าง49นิ้วสูง2เมตรแม้เป็นพระประธานที่สร้างขึ้นมาใหม่แต่มีพุทธลักษณะที่งดงามเป็นที่เคารพศรัทธาของประชาชนศูนย์รวมความศรัทธาอีกหนึ่งจุดคือวิหารคดเพราะทางวัดได้มีการอัญเชิญพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์มาประดิษฐานไว้ให้พุทธศาสนิกชนที่มาวัดได้สักการะซึ่งพุทธศาสนิกชนนำมาถวายเพื่อเป็นสิริมงคลให้กับตนเองและครอบครัวและให้ประชาชนทั่วไปได้กราบไหว้บูชาศาลาการประเรียนของวัดสุวรรณประสิทธิ์สถานที่สำคัญอีกหนึ่งจุดภายในวัดมีลักษณะเป็นอาคารทรงไทย2ชั้นสร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็กมีผนังประดับด้วยปูนปั้นลายไทยที่งดงามแม้ว่าวัดสุวรรณประสิทธิ์จะอยู่ย่านชุมชนเมืองแต่ภายในวัดยังมีบรรยากาศที่เงียบสงบร่มรื่นด้วยต้นไม้น้อยใหญ่เป็นสถานที่ที่เหมาะสมในการปฏิบัติธรรมและเจริญภาวนาโดยเป็นที่รู้จักกันเป็นอย่างดีในหมู่ของนักปฏิบัติธรรมโดยมีผู้ที่เข้ามาปฏิบัติธรรมที่วัดอยู่เสมอๆปัจจุบันทางวัดสุวรรณประสิทธิ์ได้จัดกิจกรรมทำนุบำรุงและส่งเสริมพระพุทธศาสนาอยู่เนืองๆทั้งกิจกรรมทำบุญรักษาศีลเจริญภาวนาบวชสามเณรบวชเนกขัมมะเนื่องในวันพระและวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาอยู่เป็นประจำช่วงหน้าพบธรรมประจำวันจากพระอาจารย์การรักกิตตธรรมโมผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอาจารย์สอนปริยัติธรรมหัวข้อเรื่องธรรมะกับชีวิตประจำวันถ้าเราจะปฏิบัติวิปัสสนาปฏิบัติกรรมฐานอยู่ที่บ้านเราหาเวลาว่างสองนาทีสามนาทีห้านาทีเราก็มานั่งดูลมหายใจเข้าดูลมหายใจออกเรียกว่าให้มีสติอยู่ที่ลมหายใจเข้าออกเราได้มีโอกาสได้ปฏิบัติเพื่อทำให้จิตของเรานั้นเกิดความบริสุทธิ์ทำให้ใจของเรานั้นเกิดความสงบเมื่อจิตใจของเราเกิดความบริสุทธิ์เมื่อจิตใจของเราเนี่ยเกิดความสงบแล้วชีวิตของเราเนี่ยจะทำอะไรก็มีแต่ความเจริญรุ่งเรืองเพราะว่าเรามีสติสัมปชัญญะ